ลัคนาราศีมังกรช่วง3เดือนแรกมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมปี2566ดวงการงานการเงินและความรักดวงการงานช่วงวันที่1มกราคมถึงวันที่25มกราคมช่วงนี้ดาวพระศุกร์เจ้าเรือนภพกัมมะที่แปลว่าการงานจะมีการโคจรมาทับตัวของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงต้นปีจะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานเข้ามาค่อนข้างเยอะค่ะใครที่ต้องการจะสมัครงานหรือหางานใหม่มีโอกาสจะได้งานดีๆเข้ามาใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์เติบโตมีความสำเร็จในเรื่องของจุดเสียก็อาจจะต้องระมัดระวังกันบ้างค่ะที่เรือนลัคนาของคุณในช่วงนี้ยังมีดาวพระเสาร์สถิตอยู่ดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์เป็นคู่ศัตรูกันทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรจะมีเรื่องกุ้มใจเกี่ยวกับเรื่องการงานเข้ามาโดยเฉพาะการทำงานแบบมีหุ้นส่วนการทำงานกับคนอื่นจะมีเรื่องที่คล้ายๆกับว่าทำให้ต้องรู้สึกก้ำกืนฝืนทนมีความทุกข์ใจค่ะแต่ยังไงในเรื่องของการงานมาทับตัวก็จะมีข่าวดีและเรื่องความสำเร็จสมหวังโดยเฉพาะดาวศุกร์มาทับลัคนาของตัวคุณได้ตำแหน่งมาตรฐานเทวีโชคจะส่งผลทำให้การงานสำเร็จมีความสมหวังดีค่ะในช่วงวันที่25มกราคมถึงวันที่18กุมภาพันธ์ของชาวลัคนาราศีมังกรจะโคจรมาอยู่ที่เรือนการเงินทำให้ในช่วงนี้ในเรื่องของการงานการเงินจะมีเข้ามาอย่างเป็นที่น่าพอใจค่ะโดยเฉพาะใครที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวในเรื่องของการค้าขายการติดต่อดีลงานการหวังผลประโยชน์กำไรทางด้านการเงินจะมีเข้ามาอย่างเป็นที่น่าพอใจช่วงนี้ทำอะไรก็เรียกได้ว่าเป็นเงินเป็นทองสำหรับใครที่ทำงานประจำค่ะโดยเฉพาะงานเซลล์งานขายในเรื่องของค่าคอมความสำเร็จทางด้านการงานโอกาสในด้านหน้าที่การงานก็จะมีเข้ามาค่อนข้างดีจะเป็นช่วงที่หาเงินได้คล่องตัวค่ะจะมีเงินเข้ามาค่อนข้างเยอะถ้าทำดีๆก็มีเกณฑ์จะร่ำรวยได้เช่นเดียวกันค่ะในช่วงวันที่18กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาคมดาวการงานจะโคจรมาอยู่ที่เรือนภพสหัสชะเรื่องการงานมีเกณฑ์จะได้ทำงานกับคนหมู่มากมีโอกาสได้เข้าสังคมพบปะผู้คนมีโอกาสได้ข้องเกี่ยวกับผู้คนมากหน้าหลายตาเพิ่มขึ้นค่ะจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานค่อนข้างดีดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งมาตรฐานอุดแล้วก็อยู่กับดาวพฤหัสเป็นคู่ทรัพย์คู่ปัญญาเรื่องงานก็มีเกณฑ์ก้าวหน้าสำเร็จสมหวังจากผู้คนหรือจากเพื่อนใกล้ตัวในช่วงวันที่15มีนาคมถึงวันที่8เมษายนดาวการงานจะโคจรมาอยู่ที่เรือนภพพันธุช่วงนี้การงานจะมีข่าวดีโดยเฉพาะเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะให้การอุปถัมภ์สนับสนุนคุณเป็นอย่างดีค่ะแต่ดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งมาตรฐานประแปลว่าความไม่มั่นคงส่งผลให้ในเรื่องของงานมีเกณฑ์สำเร็จแต่คุณอาจจะเหนื่อยหน่อยบางทีอาจจะทำดีไม่ได้ดีหรือทำคุณไม่ค่อยขึ้นค่ะแต่ยังไงโดยรวมแล้วดวงของการงานของชาวราศีมังกรในช่วง3เดือนแรกก็จะรุ่งพุ่งแรงมีเกณฑ์สำเร็จสมหวังแน่นอนค่ะดวงการเงินชาวลัคนาราศีมังกรดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนภพกระดุมพระยังคงสถิตอยู่ที่เรือนภพพันธุได้ตำแหน่งมาตรฐานเทวีโชคส่งผลทำให้ลัคนาราศีมังกรมีโชคดีในเรื่องของการหาเงินหาทองโดยเฉพาะใครที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเมตตาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินด้านการเงินต้องเข้าทางผู้ใหญ่จะดีที่สุดค่ะดาวการเงินตลอดทั้ง3เดือนไม่มีการโคจรไปที่ไหนเลยก็จะมีแต่ดาวมฤตยูที่มาอยู่ร่วมไปจนถึงวันที่8มีนาคมก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายบ้านที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับการซ่อมแซมการปรับปรุงรีโนเวทรวมไปถึงสุขภาพผู้ใหญ่อาจจะมีเกณฑ์การสูญเสียเงินในส่วนนี้ก็ได้ค่ะในเรื่องของโชคลาภดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนภพลาภะในช่วงวันที่1มกราคมไปจนถึงวันที่12มีนาคม
ดาวพระอังคารยังคงสถิตอยู่ที่เรือนภพปุตตะได้ตำแหน่งมาตรฐานราชาโชคและยังคงทำมุมตีโกณถึงลัคนาก็จะเป็นช่วงที่หาเงินได้ค่อนข้างดีค่ะมีความสำเร็จทางด้านการเงินเข้ามาโดยเฉพาะในช่วงของวันที่1มีนาคมดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีมังกรจะโคจรมาอยู่ที่เรือนการเงินเมื่อดาวประจำตัวมาทับเรือนการเงินในรอบ30ปีทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะร่ำรวยมีโอกาสมีช่องทางในการหาเงินได้ค่อนข้างมากยกระดับฐานะความร่ำรวยมีความสำเร็จทางด้านการเงินดีมากค่ะมีเกณฑ์การปลดหนี้ปลดสินได้เลยดวงความรักชาวลัคนาราศีมังกรช่วงนี้ที่เรือนภพปัตตนิไม่มีดาวอะไรมาสถิตอยู่เลยก็จะมีเพียงดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณในช่วงวันที่1มกราคมไปจนถึงวันที่1มีนาคมดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณยังคงสถิตอยู่ที่เรือนลัคนาแล้วก็เล็งไปที่เรือนปัตตนิมุมนี้ดาวประจำตัวเล็งไปที่เรือนของคนรักก็เป็นเรื่องของการแอบรักแอบชอบใครอยู่การเล็งๆหมายปองอยู่ค่ะยังไงในเรื่องของความรักสามารถบุกบอกรักหรือสารภาพรักได้เลยแต่ในช่วงวันที่1มกราคมไปจนถึงวันที่25มกราคมในช่วงนี้มีเรื่องที่อาจจะต้องระมัดระวังกันอยู่เนื่องจากดาวพระศุกร์จะมีการโคจรมาทับเรือนลัคนาดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์เขาเป็นคู่ศัตรูกันค่ะจะทำให้เรื่องของความรักยังไม่ได้ดีจริงเท่าที่ควรกำลังแอบเล็งๆหรือว่าแอบชอบใครอยู่ช่วงนี้ก็ดูไปก่อนค่ะอย่าเพิ่งใจร้อนโดยเฉพาะคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วต้องระวังการทะเลาะเบาะแว้งกันมีปัญหากับคนรักคู่ครองโดยเฉพาะบุคคลที่มีอายุน้อยกว่าในเรื่องของมือที่3ในช่วงวันที่15มกราคมไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์จะมีดาวพระอาทิตย์โคจรมาอยู่ที่เรือนลัคนาของคุณดาวพระอาทิตย์กับดาวเสาร์เป็นคู่ธาตุไฟเป็นคู่ธาตุกันเล็งไปที่เรือนปัตตนิและดาวพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนมรณะช่วงนี้จะมีข่าวดีในเรื่องของความรักจากแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนดวงความรักค่อนข้างดีใครที่เข้ามาในช่วงนี้เป็นคู่ธาตุกันค่ะจะเข้ามาสนับสนุนเกื้อกูลดวงชะตาของคุณในช่วงวันที่5กุมภาพันธ์ถึงวันที่11มีนาคมดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนภพสุภะจะโคจรมาอยู่ที่เรือนภพตนุเล็งไปที่เรือนภพปัตตนิความรักในช่วงนี้ก็ยังมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการพูดคุยการเจรจาติดต่อการพูดคุยสารสัมพันธ์กันก็ค่อนข้างดีค่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงเพราะว่าดาวพุธกับดาวเสาร์เป็นคู่เจรจาเชือดเฉือนค่ะก็อาจจะเป็นการพูดคุยกันแบบไม่ระมัดระวังตัวค่ะจึงอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะกันในเรื่องของคำพูดได้แต่ก็ไม่ได้เป็นคู่ศัตรูกันโดยตรงทำให้ในเรื่องของความรักมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ในเรื่องของคนที่มีคู่แล้วอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคนที่มีอายุน้อยกว่าในที่ทำงานค่ะหรือแฟนของคุณอาจจะมีการซุกซ่อนใครไว้อยู่มีอะไรที่เป็นความลับและมีอะไรก็ไม่บอกตามตรงอาจจะเป็นเหตุทำให้ทะเลาะเบาะแว้งกันได้ค่ะ